ประชาธิปไตยครับก็เดี๋ยวกลับมาดูมวยผู้ป้องกันแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกในรุ่น147ปอนด์ครับคราวนี้เรามาดูนักชกจากประเทศอังกฤษเจ้าของตำแหน่งครับเลียมจิตติยิมเจอกับผู้ท้าชิงจากประเทศอิหร่านครับมาร์มูสลูกเจ้าแม่เข็มทองวันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นการขยับขึ้นไปชกป้องกันแชมป์ในรุ่นใหญ่กันอีกสักนิดนึงครับนะครับดูกันครับว่าวันนี้มวยใหญ่ๆรุ่นใหญ่ๆวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้คุณทวีศักดิ์รักดนตรีครับมีข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนิดนึงครับครับเชิญครับครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในช่วงนี้นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น เราได้ประสบภัยอย่างใหญ่หลวงนั่นคือได้เกิดน้ำเสียนะครับในลำน้ำเจ้าพยานะครับทำให้ผู้ที่ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นนะครับต้องได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากขณะนี้ท่านพ่อเมืองอยุธยาท่านเชิดพันธ์ณสงขลานะครับพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆนั้นได้ร่วมกันรณรงค์ช่วยเหลือท่านที่มีความสงที่จะร่วมบริจาคช่วยเหลือนะครับก็บริจาคได้ที่ตู้นะครับในงานนี้ก็มีและงานหนึ่งของประชาสัมพันธ์นะครับนั่นคือสงกรานต์นี้นะครับมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเที่ยวงานสงกรานต์กรุงเก่าอยุธยา 13-15 เมษายนนี้นะครับครับขอบคุณมากครับครับสมาพันธ์เพลงลูกทุ่งไทยครับจัดโครงการเพลงลูกทุ่งไทยเทิดพระเกียรติ60ปีครับครองราชองค์ราชันครับมีศิลปินแห่งชาติร่วมขับร้องกันแบบคับคั่งเลยครับสนใจก็02นะครับ996 8584-5 ครับคุณวิทยากรทองเสนประธานอำนวยการผลิตครับครับคราวนี้เรามาดูข้อมูลของนักมวยทั้งคู่ครับดูว่าทั้งแชมป์และผู้ท้าชิงนั้นมีความเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างครับครับฝ่ายแดงครับเลียมจิตติยิมครับนี่ชกมา34ครั้งครับเป็นนักชกจากเมืองลีดประเทศอังกฤษนี่ครั้งสุดท้ายนี่บินไปต่อยที่อังกฤษนะครับแล้วก็ไปชนะมาวันนี้บินกลับมาเมืองไทยอีกครั้งนึงครับต่อยมา34ครั้งด้วยกันครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับมัสมูดจากอิหร่านนะครับชกมวยมาทั้งหมด25ครั้งนะครับชนะ20แพ้5ครั้งสุดท้ายนี่แพ้คะแนนวันมาริโอแก้วสัมฤทธิ์ที่หาดป่าตองที่ภูเก็ตนะครับครับแล้วก็มาซ้อมมวยไทยที่เมืองไทยอยู่ประมาณ1ปีนะครับที่เมืองไทยนี่ชกประมาณ6ครั้งครับคุณกิติพงศ์ครับแล้วก็นี่เป็นแชมป์ของอิหร่านด้วยนะครับแชมป์ประเทศอิหร่านครับ65กิโลกรัมครับครับแล้วตอนนี้คุณสมิงขาวครับวันนี้เดินทางมาร่วมเป็นพิธีกรกับเราด้วยนะครับตอนนี้กำลังทำงานหนักเหลือเกินเห็นว่าเปิดร้านข้าวหมกไก่ของมะลิอยู่ที่รามอินทรา57/1ตอนนี้กิจการเป็นยังไงบ้างก็ดูมันจะไปได้ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเปิดตั้งแต่ประมาณ4โมงเช้ายัน3ทุ่มนะเพราะว่านอกจากข้าวหมกไก่ข้าวหมกปลาข้าวหมกเนื้อแล้วเนี่ยอาหารนานาชาติทุกชนิดเลยครับแล้วก็ร้านกว้างขวางสะอาดสะอ้านมากเลยไม่เชื่อลองถามนกตานีเนี่ยไปมาแล้วด้วยมีส่วนลดด้วยมีส่วนลดหรือเปล่าแน่นอนคุณติพงเขาบอกว่าอย่างนี้รวยแซ่เข็ดครับครับอ้าวไปบนเวทีครับแล้วเลิกเที่ยงคืนไปกินที่ไหนคนเพื่อชายครับเอาละครับบนเวทีครับเรียมจิตติยิมจากอังกฤษครับมัสมูดลูกเจ้าแม่เข็มทองครับจากอิหร่านบอกว่าเป็นค่ายดังในเมืองไทยนาทีนี้ยุคนี้เลยครับครับเลียมจิตติยิมนี่เมืองลีดประเทศอังกฤษนะครับเนี่ยนอกจากจะมีทีมฟุตบอลดีๆแล้วนี่ยังมีนักมวยดีๆด้วยนะมีถึงเป็นถึงดีกรีแชมป์ของสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกเลยทางด้านของคุณจิตติบอกว่านี่บินมาชกงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายนี่เขาไปต่อยที่ประเทศอังกฤษที่บ้านเกิดของเขานะครับแล้วก็ชนะกลับมาด้วยครับวันนี้กลับมาชกในรายการศึกนายขนมต้มนะครับงานบวงสรวงอนุสาวรีย์นายขนมต้มปรมาจารย์นักมวยไทยครับเมื่อ243ปีที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะเราในฐานะเป็นลูกหลานของชาวนายขนมต้มด้วยนะครับแม่มาสมูแกไม่ธรรมดาเลยครับมีสลับขาโยนแทงด้วยนะฮะเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วอุ้ยเจอแข้งขวาของเลียมเข้าไปอัดเข้าไปบริเวณยอดอกสั่งลาหมดยกที่1ครับท่านผู้ชมครับถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วเนี่ยใครจะช่วยเราชมรมนักมวยเก่านะครับวันนี้ก็จะได้มอบเงินพิเศษ 5,000 บาทให้กับอดีตชิงแชมป์ในรุ่นมิดเดิลเวทเหมราชเมืองศรีเทพนะครับ 5,000 เลยโดยมีท่านแรกนะครับเอาต้อยติงชื่ออะไรชื่อนักมวยต้อยติงเกียรติวัยพักครับครับแสนเดชศรีสมัยครับครับก้องเวหาลูกบัญจมาครับชูศักดิ์ลูกอู่ทองครับเดี๋ยวพี่พบลูกประแกตครับอภิเดชครับสามพรเกียรติศักดิ์คงคาครับนี่นะครับทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันช่วยนะครับให้กับเหมราชเมืองศรีเทพบนเวทีเลยครับ
ก็เห็นรายชื่อแล้วอย่าไปล้อเล่นนะคุณกิติพงษ์คุณประสิทธิ์อย่าไปลองของเด็ดขาดนะรุ่นนี้นี่อภิเดชนี่เคยตะบันเงาอย่าเห็นว่าสูงอายุแล้วจะไม่มีพี่สองแรงอยู่นะครับนักมวยเก่าตอนนี้บวกกันแล้วครับบนเวทีมัสมูแกไม่กลัวเลยครับไม่กลัวดีกรีของเหลี่ยมเลยก็ครั้งสุดท้ายนี่ถือว่าแพ้วันมาริโอแก้วสำลีซึ่งเพิ่งจะป้องกันแชมป์ไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเดียครับกระแทกมาซ้ายเข้าใส่มวยซ้ายด้วยครับชกยากครับมัสมูเหลี่ยมรอจังหวะนิดนึงมัสมูมีหมัดซ้ายทิ้งนำไว้เจอฮุกซ้ายฮุกซ้ายใส่หน้าเหลี่ยมเหลี่ยมอัดแข้งขวาพืดไปนิดนึงเสียช่วงนิดนึงครับเหลี่ยมจิตยิมนอกจากศิลปะแม่ไม้มวยไทยศิลปะบนร่างกายนี่เป็นของไทยๆด้วยครับคุณกิติพงศ์ไม่ยังสักภาษาไทยเลยไม่ว่าจะเป็นหัวไหล่แผ่นหลังครับมานี่กวาดล้มลงไปสวยงามครับเห็นกวาดลานยกเทลงไปครับขยับเดินเข้ามาบ้างมัสมูดพยายามจะเดินเข้าไปซ้ายไม่ถึงเตรียมกวาดล่างนิดนึงพยายามจะเดินเข้าใส่ล็อกในครับมัสมุดล็อกแล้วเน็บไล่แขนเหลี่ยมเหลี่ยมมีจังหวะดันแขนไล่ทำได้ดีครับถือว่าใช้อาวุธแม่ไม้มวยไทยได้ดีมากครับประสบการณ์34ไฟบนสังเวียนเลือดครับแต่ว่าเนี่ยครับ34ไฟครับการฝึกซ้อมมวยไทย 4-5 ปีที่ผ่านมาถือว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับเตะด้วยแข้งเลยครับคุณประสิทธิ์แล้วก็เตะแล้วก็แช่แล้วก็โชว์ไว้ด้วยครับทำให้คู่ต่อสู้นี่สวนไม่ได้ครับโอ้โหร้ายกาจจริงๆครับเหลี่ยมไม่ได้เหลือทนนะครับแต่ว่าเหลี่ยมวางแข้งแน่นๆครับมัสมูจะทนได้หรือเปล่าครับซ้ายกับขวาด้วยครับคู่นี้มัสมูคว้าคอได้ไม่ทันไหนครับมัสมูนี่พยายามจะเล่นวงในนะพยายามจะชุดเข้าวงในอ้าวเกี่ยวแล้วยกเหลี่ยมเททิ้งโอ้โหลูกนี้เป็นศิลปะมวยไทยเลยนะครับทางด้านของเหลี่ยมนั้นเตะไปให้มัสมูเกี่ยวได้นี่ตัดล่างเลยครับกระแทกหมัดซ้ายดูครับทำได้แล้วคู่ใหญ่เลยครับทางด้านของมัสมูเป็กเกียรตินินลูกพิสิทธิ์ครับลุ้นอยู่มุมหลังมุมน้ำเงินวันนี้คุณปุ๊หฤทัยไม่ได้มาครับแต่ว่าคงจะชมอยู่หน้าช่อง5โอ้โหหมดยกครับตอนนี้แลกกันเลยครับเดี๋ยวกลับมาครับสนุกแน่นอนครับคู่นี้กลับมาที่เวทีมวยชั่วคราวดูภาพช้ากันอีกครั้งนึงครับป้องกันแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก147ปอนด์ถือว่าเป็นคู่ที่ถูกคู่อีกคู่นึงครับแล้วก็ยกที่ผ่านมานี่แลกใส่กันมันหยดติ๋งเลยครับแหมโดนหมัดซ้ายตรงเข้าไปเหลี่ยมทําท่าพยักหน้าเอาหมัดเคาะคางตัวเองบอกว่ามาอีกมีอีกแต่อย่าพยักบ่อยครับพยักบ่อยเผลอๆคราวต่อไปอาจจะไม่ได้พยักเพราะหล่นลงไปแล้วในช่วงปลายยกที่ผ่านมาครับเกิดการท้าทายครับต้องมาดูต่อครับยกนี้ครับยกที่3ของคู่ที่4ของงานถ่ายทอดสดนะครับเหลี่ยมจิตติยิ้มครับฝ่ายแดงนักชกจากอังกฤษ147ปอนด์ครับวันนี้เจอกับมัสมูดลูกเจ้าแม่เข็มทองครับถือว่าถูกคู่กับวางแข้งซ้ายดูครับโดนหักกระเด็นเลยครับบนเวทีครับกรรมการพันโทจีรวัฒน์อินเอี่ยมต้องทำงานหนักเลยครับวันนี้แต่ละคนที่คัดมานี่วันนี้มาต่อยในรายการศึกนายขนมต้มนี่ถือว่าประสบการณ์นี่โชคโชนทั้งสิ้นครับต้องชื่นชมทีมงานประกบการแข่งขันครับโดยเฉพาะจ่าทุยครับวันนี้ประกบออกมาแล้วสนุกสูสีเหลือเกินครับคู่นี้เห็นได้ชัดเจนครับคุณแฟนนี่ชอบเลยครับคุณเชื่อชายแฟนอะไรล่ะครับมีขยับด้วยนะครับแฟนๆโอ้โหเอาละครับวงนอกกับวงในแข่งต่อแข่งครับอังกฤษกับอิหร่านใครจะเหนือกว่ากันครับสายยาวๆสายยาวๆมัสมูสลูกเจ้าแม่เข็มทองครับเหลี่ยมจิตติยิมแผ่นหลังผักสักสวยเลยครับคุณกิติพงศ์ครับจากแบดบอยกับปานีซะด้วยโอ้ไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้โอ้ไม่ไหวแล้วครับมัสมูดอย่ามาหันหลังให้อย่างนี้จะเป็นประเทืออย่างนี้หันหลังให้ก็โดนไป3เข่าก่อนเลยครับเด้งไป3ทีครับทางด้านของเหลี่ยมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมารับล่างต่อยหมัดครับมัสมูดนั้นทรงมวยชักจะดูแข็งแกร่งกว่าครับเหลี่ยมนิดๆนะฮะมัสมูดได้เปรียบความรวดเร็วก็จริงพยายามจะเตะล่างไม่ถึงเจอแข้งขวาติดบังเหลี่ยมเดินขู่โอ้ยบวกซ้ายคนละทีครับโดนต่อโดนครับแม่โดนต่อโดนแล้วก็ถอยคนมาคนละก้าวครับครับสันจมูกทั้งคู่นี่แดงกล่ำไปด้วยพิษหมัดพิษศอกครับโอ้โหจมูกโด่งโด่งครับเดี๋ยวก็รู้ครับโอ้โหโดนเวียงล้มกับทางด้านของมัสมูดลุกขึ้นมาใหม่แกไม่ยอมจริงๆครับครับดูครับเดินเข้าใส่ครับซ้ายสูงสวยเตรียมขยับเข้าไปต่อยลำตัวมัสมูดแทงซ้ายมัสมูดขยับบวกซ้ายอีกแล้วโดนกันไปคนละทีอีกแล้วครับหมดยกก่อนกลับมาภาพช้าๆของช่อง5ครับดูครับจังหวะแรกกัน
บวกต่อบวกครับเปลี่ยงต่างคนต่างกระเด็นครับมีศอกสั้นจังหวะคลุกวงในนี่ทางด้านเรียมค่อนข้างจะปาดเปรียวอาวุธค่อนข้างจะหลากหลายกว่าครับครับวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดงบริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยจำกัดยาดมตราโป้ยเซียนพิมเสน้ำตราโป้ยเซียนบริษัทไทยนครพัฒนาบริษัทลิเจซี่บรันดีไทยนะครับคุณสุเทพเย็นสุขครับไทยเฮ้าส์รังนกไทยเชียงใหม่แล้วก็ไทยเฮ้าส์รังนกไทยภูเก็ตแล้วก็ร้านหยกริมแควที่จังหวัดกาญจนบุรีผลิตภัณฑ์ทวินสเปเชียลแล้วก็มูลนิธิท่านพระอาจารย์วันปอกุ้งเผานะครับฉลองครบรอบ20ปีมีให้มีของแจกแก่ของสำนักคุณแดดทุกท่านด้วยแล้วก็ขอบคุณการดำเนินการถ่ายทอดสดจากธนศรีททบ5ด้วยนะครับแล้วก็บริษัทกาแล็กซี่บ็อกซิ่งจำกัดครับข้อมูลในการบรรยายจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันบอสยามรายวันครับโอ้โหโดนหมัดฮุกขวาครับโอ้โหฮุกซ้ายนะครับเปี้ยงเดียวเลยครับกรรมการนับแล้วครับ8แล้วครับยังลุกขึ้นมาสู้ต่อไม่ไหวครับโดนฮุกขวาเข้าไปอีกทีนึงครับเดี๋ยวจะมีภาพสโลโมชั่นช้าๆให้ดูครับลงไปนอนแผ่หราอยู่เลยครับหงายท้องเลยครับดูครับว่าโดนอะไรเกิดอะไรขึ้นเราไปดูชุดแรกของฝากจากอังกฤษครับโอ้โหน้ำกระจายเลยครับฮุกซ้ายสั้นๆของเรียมครับคุณกิติพงศ์มัดนี้คอแทบหักครับยังลุกขึ้นมาได้โอ้โหเดี๋ยวดูอีกช็อตนึงนะครับดูอีกจังหวะนึงว่ามาสุดท้ายนี่ลงมาเป็นไงโอ้ตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยครับตาค้างอยู่เลยยังลุกไม่ไหวเลยนะครับโดนเข้าไป2ชุดเต็มๆเลยครับครับเนี่ยครับเรียมกิติยิ้มครับคุณประสิทธิ์ครับเป็นของฝากจากเรียมจากประเทศอังกฤษนะครับฮุกซ้ายสั้นๆเข้าไปโอ้นี่สั่งลาศึกในขนมต้มได้เจ็บแสบจริงๆทันเวลาพอดีเลยครับครับยังไม่ฟื้นเลยครับตอนนี้แพทย์สนามเจ้าหน้าที่นี่ขึ้นไปดูเลยครับไม่ต้องเป็นห่วงครับทีมงานทีมแพทย์เราพร้อมอยู่แล้วครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณช่อง5นะครับแล้วก็สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านนะครับก็ดูแล้วโอ้โหคงจะฟื้นลำบากครับทรงนี้ดูตอนนี้ก็ยังไม่ลุกเลยนะครับสำหรับท่านของเรียมจิตติยิ้มก็เดี๋ยวคงจะเป็นการมอบเข็มขัดนะครับครับเราเข้าไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับจางจิตครับเรียมจิตติยิ้มดูครับฮุกซ้ายเปลี่ยนเข้าไปโดนครับโอ้โหเห็นน้ำกระจายสะท้อนแสงนี่ภาษามวยเขาบอกว่าเต็มปากเต็มคำลองสักทีโอ้โหไหวครับน้ำกระจายมาถึงนี่เลยครับครับตอนนี้เราขึ้นไปบนเวทีดีกว่าครับไปดูบรรยากาศการคาดเข็มขัดแชมป์กันครับเป็นว่านักมวยชาวอังกฤษนะครับเลี่ยมจิตติยิมเป็นฝ่ายชนะน็อกไปด้วยนะครับนักมวยชาวอังกฤษเดียวกันนี้นะครับขอเชิญคุณศักดาพิมศรีนาถนะครับประธานฝ่ายสวัสดิการของทางสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยจะได้ให้เกียรติขาดเข็มขัดให้กับทางเลี่ยมจิตติยิ้มนักมวยชาวอังกฤษซึ่งต่อยได้ดีมากๆเลยและน็อกคู่ต่อสู้ด้วยนะครับน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแล้ววันนี้ทั้งคุณมนพสวรรณดีนะครับประธานโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์สกิเดียวมาโนโปรวิทย์ก็มาเป็นสักขีพยานด้วยแล้วก็เอาเริ่มที่จะมอบยางเล่าตราเสือ11ตัวเชิญเลยครับมอบก่อนครับแล้วก็ตามมาด้วยสกิเดียวมาโนโปรวิทย์ของแหลมทองการแพทย์ผู้แทนในห้างมนพแล้วก็ชัดชัยแพทย์แผนโบราณนะครับหมอเสงของเราก็มอบด้วยแล้วก็ปอกุ้งเผาที่รัชดาทุกสาขาแล้วก็เดอะไวท์เฮาส์พริตตี้โคโยตี้ด้วยเอวาโสมสกัดชนิดเม็ดยาขมเม็ดตราใบห่อมอบเลยโสมเกาหลีตะคุจับตราแปลงสวรรค์คู่ทวินสเปเชียลนะครับหลังคากระบะรถแพนเตอร์แน่นอนไทยเฮาส์รังไทยเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็กระทิงแดงลูกผู้ชายตัวจริงแล้วก็เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์นะครับวันนี้ก็มอบให้กับทางนักมวยชาวอังกฤษคือเลี่ยมจิตติยิ้มครับท่านผู้ชมครับรายการมวยนัดพิเศษวันนี้ก็ในศึกในขนมต้มที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านเลยที่มาร่วมงานวันนี้นะครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ